ันนี้คมสัตว์ลึกออนไลน์จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเสริมสิริมงคลในช่วงเริ่มต้นปีเริ่มต้นพุทธศักราชกันแบบนี้ค่ะกับวันนี้นะคะจูนจะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระเสริมบารมีเสริมสิริมงคลนะคะกับวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคลที่เหมาะสมกับการมาเริ่มต้นปีใหม่อย่างวัดอรุณราชวรารามค่ะวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะคะหรือมีชื่ออีกชื่อนึงว่าวัดแจ้งนะคะวัดแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะแล้วก็มีประวัติเล่าขานต่อยอดต่อเนื่องกันมายาวนานมากจนถึงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันจะมีอะไรยังไงบ้างและมีความสิริมงคลยังไงทำไมต้องมาไหว้พระที่วัดอรุณแห่งนี้นะคะไปดูกันค่ะตามมาค่ะถึงวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารหรือที่รู้จักกันดีในนามของวัดอรุณหลายคนคงนึกถึงพระปรางขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สวยงามสง่าประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่าวัดมะเดื่อปี2310เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรีได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้งพอดีจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งนี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าการได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอรุณหรือวัดแจ้งในช่วงต้นปีหรือรับศักราชใหม่จะทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรืองเหมือนอรุณแจ้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามต่อมาพระองค์มีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางหน้าวัดให้สูงขึ้นแต่สิ้นรัชกาลเสียก่อนจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดและสร้างพระปรางให้แล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะสังขรณ์วัดอีกครั้งและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกเป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะรัตนโกสินทร์เล่ากันว่าหุ่นพระพักตร์ปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยส่วนพระวรกายปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่ฐานของพระประธานยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยอีกด้วยด้านหน้าพระปรางทางด้านขวาเป็นที่ตั้งของโบสถ์น้อยโดยเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าโบสถ์น้อยนั้นเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดแห่งนี้เมื่อครั้งอดีตเนื่องจากภายในมีภาพแกะสลักของกรมศิลปากรบอกเล่าเรื่องราวในอดีตว่าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในโบสถ์น้อยแห่งนี้มีพระประธานขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูนโดยมีชื่อว่าหลวงพ่อรุ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ภายในยังประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทางด้านซ้ายของพระบรมรูปหล่อเป็นที่ตั้งของศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์โดยพระครูปลัดอินทราจันทสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณได้ให้ข้อมูลว่าเคยมีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งภายในวัดฝันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินส่งมาเข้าฝันขอให้สร้างศาลขึ้นภายในวัดแห่งนี้ขณะเดียวกันทางด้านขวามือของพระบรมรูปหล่อยังมีพระบรมรูปขนาดเล็กสร้างด้วยปูนมีอายุกว่า100ปีตรงข้ามของพระบรมรูปหล่อเป็นที่ตั้งของพระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินหากใครได้ลอดใต้พระแท่นบรรทมของพระองค์ท่านแล้วมีความเชื่อกันว่าจะได้เป็นการล้างอาถรรพ์ต่างๆให้หมดออกไปจากชีวิตซึ่งหากใครต้องการลอดแล้วก็สามารถทำได้แต่ต้องกระทำด้วยความสำรวมและด้วยความศรัทธา
มคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทางทีมข่าวคมชัดลึกออนไลน์นะคะได้ข้อมูลมาจากทางด้านพระครูปรัตอินทราจันทสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนะคะว่าแท่นแห่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นแท่นที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตนะคะนานถึง3เดือนค่ะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก่อนที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะเข้าสู่วิหารน้อยจุฬามณีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปัจจุบันค่ะการมากราบไหว้ขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินในโบสถ์น้อยต้องจุดธูปเทียนบูชาด้านหน้าโบสถ์นำดอกบัวไปกราบบูชาพระพุทธรูปพระประธานด้านในและมาไหว้ขอพรจากพระเจ้าตากถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองโดยการกราบพระองค์ให้กราบครั้งเดียวไม่แบมือนอกจากการกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วภายในวัดอรุณยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นที่ระลึกทั้งพระปรางขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาอับเฉาอีกหนึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดอรุณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดอรุณหรือวัดแจ้งนะคะไม่เพียงแค่เป็นวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคลเหมาะแก่การมากราบไหว้สักการะเพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะนอกจากจะได้อิ่มบุญอิ่มใจไปกับการทำบุญแล้วนะคะวัดแห่งนี้ยังได้ภาพสวยๆไปอวดเพื่อนในโลกโซเชียลอีกด้วยนะคะเนื่องจากวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจักษ์แก่สายตาชาวโลกค่ะ